จารย์ที่คณะตรงจันทร์ตาหารเสกก็เดี๋ยวก็จะนั่งทองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฟังไม่ฟังมีอยู่เท่าที่เห็นน่าจะประมาณที่ชมได้ได้มีอยู่ได้ต้องฟังก่อนแล้วก็เป็นฝ่ายประวัติเจ้าค่ะหรือว่าจะมีพระเถระเข้าถวายสักการะพระบรมเดชะมานอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงพระบรมปีนี้เป็นเร็วดีง่ายดีและก็ได้ของดีนะเอาอย่างเจ๊จูเนี่ยแบงค์พันหนูไหนอ่ะสำหรับพระคุณเจ้านะครับกันไว้ก่อนสำหรับเป็นครูบาอาจารย์นะครับประสงค์ในการที่จะเข้าถวายสักการะสำหรับโยมท่านใดที่มีเครื่องมุทิตาสักการะเนี่ยผมจะมีบาทมั่งบาทมีคนไหนใส่มากคนนั้นจะรวยเร็วกว่าเขาไม่ตั้งไปเลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้วางวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลเดี๋ยวเตรียมวัตถุมงคลให้ต่อเนื่องนะเพราะว่าจะไม่ให้โยมนั่งนะพอจะยิ่งนั่งยิ่งทานนะครับหลังจากที่โยมเดินไปก็ถึงท่านพ่อแล้วรู้ว่าใครมาใครกินมากใครกินน้อยเลี้ยวขาออกผ่านเสด็จพระท่านให้มาตรงนี้พระอาจารย์พร้อมตรงนี้สองรูปนะต่อกราบเรียนหลวงพ่อแล้วก็ท่านจงดีว่าต้องมาต้องขอคุยรายละเอียดท่านได้ออกงานขันห้านะต่อหน้าหลวงพ่อเลยนะพวกเราก็ขอต้องมาแล้วก็ขอจังหาเจ้าหนุ่มหน่อยเด้อการจะมาแล้วผมขอเรียนเชิญต่อสู่ไว้ก่อนและเจ็ดทีมนะครับคิดว่ายังต้องมานะจริงๆประเพณีนี้ก็มาทำมานานจะมาลาข้ามกันนะที่บอกจ้างเขาไปอาจจะนั้นโยมสิบล้านไม่มีพอหรอกตรงนี้ท่านจะมาครอบครองทางตรงนี้ยิงไหมแต่ตรงนี้เพราะว่าไม่ให้จะตามเขาผมก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ได้หลับเลยไม่ได้หลับเลยต้องการได้หลับเลยต้องการจะรับของคนไหนถวายหลวงพ่อสามยางดีครับยางเดียวของดีต้องรับสองมือหลวงพ่อเคยจะว่าบ่นก็บ่นเดี๋ยวเพราะว่าถ้าคนนครสวรรค์รู้ดีขึ้นนครสวรรค์ก่อนสำหรับหลวงพ่อก็ปีหน้าก็คงจะไม่มีปีนี้เป็นปีครับเข้าด้านโน้นท่านที่อยู่รู้สึกดีใจที่ญาติโยมทั้งหลายพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้มาให้กำลังใจผมก็มีนะครับผมมีส่งต่อมาผมนะผมเล็กแมวผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่สำคัญคนไหนไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนั้นถึงข้าวปลาอาหารมันจะได้รับทานอย่างมากมายต่อไปแล้วก็ถวายไปก่อนแต่ถ้าหากว่าใหญ่กำลังใจไม่มีเนี่ยมันแค่ไม่ได้เลยกำลังใจนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอาตมาในฐานะตอนนี้กำลังออกในรายการสร้างคนดีนำวัดกระสู่บ้านสร้างไม่บานให้กับโรงเรียนออกทุกวันหลายแห่งก็จะขอฝากกับลูกๆที่มาเนี่ยทุกคนได้นำเอาประวัติปฏิบัติที่หลวงพ่อได้เริ่มให้ในปัจจุบันเนี่ยแก้ไขให้เกิดความสามัคคีในปัจจุบันเนี่ยก็ได้เกิดสมานสามัคคีได้สมานฉันแต่สมัยก่อนก็ได้กับความสามัคคีสุขาสังคัตตะความสามัคคีที่ไหนมีที่นั่นก็มีความสุขนะแต่อยากจะฝากไว้กับพวกเราที่มาอยู่กันในขณะนี้
เพื่อการสร้างพื้นฐานของพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดอย่างน้อยๆให้พวกเราเนี่ยให้ว่าศีลห้าไม่ได้ให้กลับไปท่องศีลห้าก็ไม่ได้อะไรครับพยายามจะเกิดมาพบกับหลวงพ่อเขียนอีกก็ท่องศีลห้าได้จะมาพบพระพุทธศาสนาอีกก็ต้องศีลห้าได้เพราะศีลห้าเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาถ้าเกิดบางคนก็ผิวหนังของคนถ้าต้นไม้น่ะปูดเปลือกออกไปนี่ตายก็เป็นองค์แรกของโลกศีลห้าศีลห้าข้อถ้าทุกคนมีศีลห้าแล้วสบายตอนนั้นเราอยากสบายต้องท่องศีลห้าให้ได้จะทุกคนเราไปหากันไปหาสิ่งสบายกันนั้นไม่ถูกต้องเพราะนั้นอะไรจะเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่แก้ร้อนถอนความหนาวเราได้อย่างมากมายเรียกว่าเป็นที่ที่นั้นสูงสุดนะพระพุทธเจ้าเป็นที่แล้วลูกๆทุกคนจะมีแต่ความสุขมีความเจริญฉะนั้นในวันนี้ก็ขอดีใจและก็ขอพูดว่าสิ่งละอันพันธะไว้บ้านเรือนพอดีขอให้ลูกๆทุกคนกลับไปปฏิบัติแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญทั่วกันนานทุกพิพาราศีกาคือขอกราบถวายท่านสักการะแด่พระเดชพระคุณท่านในวาระเจริญอายุครบ80ปีในปี2553นี้ขออำนาจกุศลบุญราศีบารมีของพระรัตนตรัยเทพองค์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองอำนวยอวยชัยให้พระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสารคุณจงมีอายุยิ่งยืนยาวนานเป็นมิ่งฝันเป็นกำลังใจของชาวไทยและชาวพุทธทั้งชาติให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไปเราผมขอใช้เสียงนี้กล่าวคำถวายเครื่องสักการะบูชาในโอกาสนี้อิมินาสกาเลนะโรอุปชาอาจาริยังโอเชมิกาเยนะวาจายะวาเจตสาวาสังเคโอกัมมังปะกตังมะยังปฏิทันหาตุอัจยันตังปารันตเรสัมวริตุงวะสังเคเจียนตัวพอนดีอย่างโอนเล็กสักกายนันเทวันตนโอเทวันตะวันวิจัยโยนวิจัยสุจัยมังกะเลอัปปราจินตปันลังเกณฑ์ปันตวิปปอ
เดี๋ยวขอครับนี่มาประดังในสองแถวเนี่ยชนกันครับสำหรับพระคุณเจ้านะครับที่จะเข้าถวายเครื่องสักการะพระพุทธเจ้าครับพระคุณเจ้าขอเจ้าหน้าที่อบต.ช่วยส่งสัญญาณถ้าไม่หมดก็ยกมืออะไรพระใช่ไหมครับจะพอพระด้านนี้ก็คนยังมัดพระรูปไหนนะครับนะพวงมาลัยเวียนถวายพระด้วยนะครับต้องการใช้บริการสายบินด่วนมีผู้ต้องการใช้บริการสายการบินด่วนที่ด้านบนเดินทางที่ผมมีการเดี๋ยวอาจารย์รับเป็นเข้าทางI'm not going to be able to do it.